อาหารหมาละก็อีกประมาณเท่าไหร่น่าจะ2ชั่วโมงได้นะก็จะใกล้ถึงแล้วเอาแล้วความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นนับต่อแต่นี้ไปผ่านไป21ชั่วโมงสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าเมื่อคืนอ่ะหมอนอนไม่ค่อยหลับเลยนะเพราะว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ yeah. หมอมีนัดนะคะ10โมงครึ่งโอเคเดี๋ยวรีบแต่งตัวแล้วไปเจอเจ้าตัวปวนกันค่ะแดดมาแล้วนะคะข้างนอกตอนนี้มอสอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะอย่างที่มอสเคยบอกไปนะคะตั้งแต่คลิปแรกนะคะที่มอสเดินทางจาก LA นะคะมาที่ลาสเวกัสนะคะก็เดินทางประมาณ4ชั่วโมงกว่านะคะเพราะว่ามีธุระด่วนจริงๆและวันนี้ธุระด่วนที่มอสบอกก็มาถึงนะคะส่วนสำหรับเส้นทางการเดินทางนะคะแล้วก็บรรยากาศในเมืองลาสเวกัสก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะจะเป็นการไปเจอลูกของมอสครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวไปรีบแต่งตัวแล้วก็โอเคไปกันค่ะข้างหลังเตรียมพร้อมมากเห็นไหมมีกล่องของเขาด้วยนะคะตรงนั้นตึกทรัมป์นะคะแล้วก็ข้างหน้ามอสนะคะเป็นเอ็นคอร์ดอันนี้เขาชอบมีจัดงานพูลปาร์ตี้นะแบบโรงแรมดังเกี่ยวกับเรื่องพูลปาร์ตี้เหมือนกันตอนเช้าๆนะคะวันนี้อากาศดีเลยตอนนี้ข้างนอก16องศานะคะที่ลาสเวกัสทุกคนลองสังเกตทะเบียนรถนะอันนี้จะเป็นลายของอาริโซนาอันเนี้ยจะเป็นลายทะเบียนรถของเนวาดาแล้วอันนั้นน่าจะเป็นนิวเม็กซิโกนะคะคือทะเบียนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เนี่ยแต่ละรัฐลายมันจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าเมืองไทยมันจะลายต่างก็ยังไงอะพวกป้ายพิเศษป้ายแบบประมูลอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่นี่เขาทำต่างกันสนามบินนะคะที่เราจะไปนะคะก็นี่ค่ะแมคคารินนะคะแอร์พอร์ตนะก็เป็นสนามบินหลักนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาลาสเวกัสแล้วไม่อยากขับรถมานะคะก็นั่งเครื่องมาลงนะประมาณอีก5นาทีนะคะก็จะถึงสนามบินแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าตอนนี้ว่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนสนามบินที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตมอสนะคือหลายคนก็เคยเห็นนะคะว่าตอนมอสเจอแบบน้องหมาอะไรเงี้ยมอสก็จะเข้าไปทักทายนะคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยวันนึงอ่ะเราก็อยากมีน้องนะเป็นของตัวเองแล้วก็วันนี้เหมือนว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆของมอสเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะเข้ามาสู่ครอบครัวของมอสนะคะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยครับ
อนนี้เราเข้ามาในที่จอดรถนะคะเพราะว่าเรานัดเขาเจอกันที่ลานจอดรถชั่วโมงละ3เหรียญนะวนหาชั้น2นะคะเพราะว่าเรานัดเจอเขาที่ชั้น2ตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนชั้น1วะเนี่ยตอนนี้มอสก็เข้ามาในสนามบินนะคะเพราะว่าเหลือเวลานัดอีกครึ่งชั่วโมงนะตื่นเต้นจนปวดฉี่อ่ะก็เข้ามาในสนามบินนะคะสนามบินที่นี่นะคะลองมองไปเห็นปะเขามีตู้สล็อตนะคะให้เล่นด้วยนะคือถ้านั่งเบื่อไม่มีอะไรก็ตบสล็อตไปค่ะก็บรรยากาศของที่ลาสเวกัสนะคะก็จะประมาณนี้นะสนามบิน How long does it take? It's really not that far. So we're about an hour 40 from here, so not too bad. Okay. เขาบอกว่าขับรถมาจากเมืองยูทาห์นะคะประมาณ1ชั่วโมง40นาที This is my boy. I believe so. Let's make sure everything matches up. We got the green and we got the right package. That's great. Oh my god. That's so cute.California. Mm-hmm. So yeah, I live in LA. About 5 hours. About 5 hours. Yeah. I would recommend a little bit of food, just like just a small handful and mm-hmm. some water, just till he gets home. Mm-hmm. Once he's home, he can free feed and free drink, mm-hmm. no problem. So this is really important. So when you go to your vet, you'll want to bring this with you. Mm-hmm. Until he goes to the vet for that second round of vaccines. Mm-hmm.I do recommend keeping him off the ground outside just because there is some viral stuff like parvo that can really mess up his internal organs. Mm-hmm. Gotcha. So that will be big because if you don't have this, they'll want to start all over. Mm-hmm. And so what's nice though is you can take him outside today. So he'll be protected. Okay. So when I get home, can I take him shower? Oh yeah. Sure. Okay. I recommend it actually. So first thing you do when you get home, you should bathe the puppy. Mm-hmm. Normally because they do get a little car sick when they drive so far. But also it kind of rinses off their memory. It almost like wipes them like a fresh start. They don't smell their litter mate on them. They don't have those memories. They're very scent oriented. He will keep you up. No, yeah, he's my kid. So first baby experience. Yeah. But yeah, do you have any other อุ้ยอันนั้นก็เป็นอีกบ้านหนึ่งนะคะก็น่าจะนั่งเครื่องมาเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะฟาร์มเขาอยู่ที่ยูทาห์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเราสามารถมารับเองโดยครึ่งทางเจอกันที่ลาสเวกัสนะคะหรือว่าจะส่งน้องนั่งเครื่องเป็นคาร์โก้ก็ได้แต่ว่าหมออยากมารับด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวภารกิจกำลังจะเริ่มนะคะ24ชั่วโมงกับเจ้าตัวนี้นะคะมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนนี่ครับผมยังเรียบร้อยอยู่นะครับจะเรียบร้อยจริงหรือเปล่าแล้วก็นี่นะครับเป็นกล่องที่เราจะต้องนั่งรถ5ชั่วโมงนะครับนี่ฟังใครรู้เรื่องมั้ยเนี่ย Hi how are you Are you okay ก็น้องนั่งรถมาประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะคะจากยูทาห์นะคะรัฐยูทาห์ก็จะซึมๆนี้หน่อยเด็กน้อยนอน first kiss second kiss third kiss โอเคเริ่มแล้วนะคะอันนี้ให้นอนไปนะแล้วเดี๋ยวมอสจากเป็นผู้นั่งตรงนั้นมอสก็เดี๋ยวมานั่งหลังเฮ้ยให้กระดิกหางแล้วให้ oh he's a good boyไม่ป่วยเอาแล้วแป๊บเดียวผ่านไปไม่ถึง3นาทีตอนนี้เขาเป็นตัวเองแล้วครับทุกคนตอนนี้เขาอยู่ไม่นิ่งแล้วให้อยู่ในกล่องไว้อยู่แล้วตอนนี้มอสก็ย้ายมานั่งหลังกันน้องเมื่อกี้ยังนิ่งอยู่เลยโอ้นี่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วโอเคหิวน้ำป่ะเดี๋ยวให้น้ำกินก่อนนะกินน้ำเนาะกินน้ำเนาะกินน้ำเปล่าหิวน้ำนู้น
แต่เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเนาะในนี้มันมืดจังเลยผมจะได้โชว์ความหล่อของผมนี่ครับผมตัวผู้ชัดเจนนะครับทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบมันดีใจมากเลยอ่ะไม่ต้องทำเป็นรักไม่ต้องทำเป็นรักต่อหน้ากล้องไม่ต้องเลยมันงงไม่ต้องเลยแล้วก็อยากจะบอกว่ามอสแอบตั้งชื่อน้องแล้วนะคะชื่ออะไรครับผมเดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวเองนะคะสวัสดีครับพี่ๆทุกคนวันนี้ผมมาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวแม่ผมครับก็ชื่อแม่มอสนะจริงๆผมไม่ดื้อนะหรือเปล่าชื่อของผมนะครับก็คือดอลล่าครับDOLLA ดอลเหรอดอลก็ดูสิครับผมหน้าเหมือนตุ๊กตาไหมล่ะครับน่ารักเหมือนตุ๊กตาส่วน LA ก็นี่ไงครับผมจะเป็นเด็กลอสแอนเจลิสครับผมดอลล่าแม่ก็คล้ายๆกับค่าเงินของอเมริกานะคะผมดอลล่าโอเคคราวนี้ทุกคนเรียกผมว่าดอลล่าได้เลยครับผมตื่นเต้นจังเลยครับที่เจอแม่เป็นอาหารมื้อแรกของดอลล่านะนี่ดอลล่าทำไมโอ้ก็เป็นอาหารมื้อแรกของดอลล่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามื้อสุดท้ายที่น้องกินมาตอน2ทุ่มนะคะเพราะเขาไม่อยากให้น้องกินเยอะไม่งั้นจะมีอาการเมารถโอ้ยเมารถไหมลูกอ่ะอย่าซิ่งนะคะผมอย่าซิ่งดอลล่านั่งกินหันหลังโอเคAll right, good boy. ตอนนี้ก็กินน้ำกินอาหารไปแล้วนะคะเขาบอกให้กิน1กำมือก็แอบไปกิน2กำมือเนี่ยกินเก่งเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้หน้าก็เปียกเชียร์แล้วเนี่ยค่ะหมอก็จะมีเป็นแพดนะคะเผื่อว่าดอลล่าฉี่ใช่ไหมก็ได้ฉี่ในนี้แล้วก็นี้ก็เป็นที่นอนของเขาตอนนี้กินอิ่มแล้วดีดมากเลยยังงงๆอยู่นะแต่กินแล้วกินอะไรหมดแล้วเล่นแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเนี่ยเริ่มนั่งแล้วร้องทำไมอ่ะเริ่มมีละเริ่มอีอ่ออีอ่อละอีอ่ออีอ่อรู้จักอีอ่อป่ะลูกภาษาอะไรอ่ะเนาะหูกินไม่ได้ดาล่าหูกินไม่ได้เอาละเริ่มกัดผ้าแล้วนะดาล่าดาล่าก็เขาบอกให้เอาของเล่นมาด้วยนี่เพราะเขาจะกัดนะคะตอนเป็นเด็กเนี่ยนี่ไม่สนใจเอาผ้าเออกัดหน่อยอุตส่าห์ซื้อมากัดแล้วอันนี้เป็นเชือกนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นที่คอนี่มีชื่อด้วยดอลล่า101เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปลอกคอนะคะอันนี้เป็นที่เขาให้มาเป็นสีเขียวของแก้วก่อนทำมาแล้วได้เวลาเปลี่ยนปลอกคอใหม่แล้วน้องใหม่แม่ซื้อปลอกคอให้ดอลล่าใหญ่อย่างเงี้ยกฎการเลี้ยงน้องหมาที่นี่นะคะ
เขาจะต้องอายุครบ8สัปดาห์ก่อนนะคะก็ประมาณ2เดือนนะคะถึงส่งต่อให้ครอบครัวใหม่ได้นะคะว้าว What is so cute ตัวเขาใหม่อ่ะตัวเขาใหม่โอเคตอนนี้ให้เขาเป็นตัวเองไปก่อนเดี๋ยวถึงบ้านจะต้องโดนเทรนแน่ๆเลยดูชอบช่วยกับคุณด้วยนะมอสกลัวว่าเค็มแล้วแบบน้องจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยตามมาหรือเปล่าถึงว่าอร่อยยังดอลล่ากินดีกว่าไหมเนี่ยโอเคอันนี้มอสลองแบบเขาเหมือนไม่ค่อยกินน้ำก็เลยเอาอาหารใส่น้ำเขาก็ได้กินน้ำด้วยหลอกล่อให้กินน้ำแล้วก็ได้ฉี่แล้วเราจะได้เละกันครับผมเดี๋ยวขอแวะกินสตาร์บัคก่อนนะคะขอแวะกินกาแฟก่อนนะจะได้ดีสู้กับดอลลาร์ได้นี่หนูเด็ก8สัปดาห์จริงเหรอลูกไม่ดูในกล้องตัวใหญ่ๆฮะไม่หนูตัวใหญ่จังลูกนิ่งแล้วหรอแม่ว่าจะไปกินกาแฟจะได้ดีดสู้กับดอลลาร์ได้เนี่ยฮะฮะเฮ้ยนั่นแน่ปักกิ่งเธออยู่ไหนฮะไปเที่ยวปะฮะงงงฮะไปไปหากาแฟกินกันดีกว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะดูซิว่าจะร้องตามหรือเปล่าเอาไปซื้อกาแฟก่อนนะทอล่าอยู่นี่นะอยู่ได้เปล่าอยู่ได้เปล่าจะร้องเปล่าโอเคได้กาแฟมาแล้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะดอลล่าเขาไม่ได้อยู่ตัวเดียวในรถนะเพราะตามกฎแล้วนะคะเขาห้ามสุนัขอ่ะห้ามทิ้งสุนัขไว้ในรถนะก็มีคนนั่งเฝ้าอยู่นะคะเดี๋ยวมอสก็ซื้อกาแฟไปให้นะจ๊ะแดดดีมากเลย
ก็อีกประมาณเท่าไหร่น่าจะ2ชั่วโมงได้นะก็จะใกล้ถึงแล้วเป็นไงโอ้นั่งอยู่กับพี่เขานะเป็นไงลูกโอเคเดี๋ยวก็กินกาแฟพักหน่อยทำไมอะครับดอลล่าไหมลูกอีก2ชั่วโมงก็จะถึงแล้วนะเริ่มงอแงแล้วขับขึ้นหน่อยพอฮะไม่ใช่ละฮะงอแงอะไรเดี๋ยวขับขึ้นหน่อยพูดอะไรอาการแบบนี้คืออาการยังไงคะทุกคนหรือว่าต้องลดเขย่าหน่อยๆหรือป่ะนี่รถนิ่งว่ะไป ready go you promised it to me girl you're telling me to get up and paint me like a dress up but youKeep left on I-15 south toward Los Angeles. Okay, อีกเท่าไหร่อ่ะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะถึงแล้วถนนที่นี่กว้างมากเลยนะมีแต่ขาไปอ้าวแล้วทางสวนไม่มีเลยเหรออ๋อทางสวนอยู่ฝั่งนู้นทุกคนฝั่งนู้นเห็นไหมเขาตัดเลนแยกเลยอ่ะฝั่งนู้นอันนี้ฝั่งนี้เพลินมากอ่ะถนนเส้นนี้อ่ะแล้วลูกชายของเราก็นอนเพลินมากจ้าดูหลับอีกรอบแล้วนะอันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะคะพูดถึงพรุ่งนี้นะคะก็จะมีแข่งซุปเปอร์โบว์นะคะวันที่13กุมภาพันธ์ใช่ไหมแข่งอเมริกันฟุตบอลนะคะที่สนามโซฟาสเตเดียมในลอสแอนเจลิสนะคะก็จริงๆอ่ะมอสอยากไปดูมากเลยนะแต่ว่าตั๋วแพงมากทุกคนตั๋วจะอยู่ที่ถูกสุดนะประมาณ 5,000 เหรียญหรือประมาณ 150,000 มอสก็ไม่ได้ไปนะก็สามารถไปดูได้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มอสได้ทำคลิปบุกสนามซุปเปอร์โบว์นะคะที่แข่งซุปเปอร์โบว์ปีนี้นะคะสนามโซฟาสเตเดียมบุกแบบไปถึงไอ้นี้เลยห้องพักนักกีฬานะห้องพักของแรมส์นะคะแล้วก็ที่เขายืนแบบแถลงข่าวอะไรอย่างนี้เลยสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะมอสพูดไปก็พูดอยู่คนเดียวนี่หลับอีกแล้วดอลล่าหลับไม่หือไม่อือเพราะว่าแบบลูกหมาน้อยอะไรอย่างเงี้ยกินหลับอะไรอย่างเงี้ยไหนมีใครเดาถูกไหมว่าน้องเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวมอสจะเฉลยนะเดี๋ยวรอถึงบ้านก่อนระหว่างทางก็ไม่มีอะไรให้เราเห็นเลยนะมีแต่ภูเขาก็จะถึงแล้วนะดอลล่าเป็นไงบ้างลูกเมารถไหมคือไม่ชอบการนั่งหลังอะเพราะว่านั่งหลังแล้วมันจะเวียนหัวแล้วก็เวียนหัวแล้วก็แบบไม่ได้กินข้าวด้วยแต่ก็ถือว่าดอลล่าไม่งอแงนะเนี่ยเขาก็อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยตื่นมาแล้วก็นอนหงายท้องให้เกาพุงอะไรอย่างเงี้ย5ชั่วโมงไม่ดื้อเลยโอเคก็ใกล้ถึงบ้านแล้วลอสแอนเจลิสเนี่ยขึ้นชื่อว่ารถเยอะมากติดอันดับโลกเลยนะคือเป็นเส้นที่แบบพอคนเดินทางไปไหนมาไหนก็ใช้แต่รถนะดูดิแต่ว่าไม่ได้ติดแบบติดนิ่งเหมือนกรุงเทพนะคะก็ไปเรื่อยๆข้างหน้าเรานะจริงๆเขามีดอกพาร์คด้วยนะคะลองกล้องซูมไปนะก็คือเป็นสวนสาธารณะน้องหมานะคะเดี๋ยวรอให้ดอลล่าได้รับวัคซีนเข็มที่2ก่อนนะแล้วเราจะพามาเห็นไหม
หน้านู้นนี่นี่มีคนเขาจุงน้องหมามาละนี่เป็นสนามบาสนะคนมาเล่นบาสนะตอนเย็นแล้วก็ดูมองไปสิที่มอสบอกอะรถติดนะรถเยอะเลยคนน้องหมาน้องหมาเดินกันงงเง่งไปหมดเพราะว่ามันใกล้กับดอกฟางนะคะตอนนี้กำลังจะไปใจเย็น Watch out the small world is closing in no doubt you've been in some nasty pain but I'll shout right until you really hearกี่20นาทีแต่ไม่ถึงสักกะทีนะLA แรงมากวันนี้31องศาเฉยเลยนะคะจากที่ก่อนหน้านี้แค่ประมาณ16 17 20พอดอลล่ามาปุ๊บแดดร้อนเลยร้อนมั้ยลูกขนเราก็หนาแลบลิ้นเลยร้อนขนมาสิขนก็ตั้งกี่ชั้นเนี่ยฮะเนี่ย very hot very hot เนี่ยWelcome home ก็สุดท้ายแล้วก็พาน้องดอลล่ามาเป็นเด็ก LA นะคะ LA Los Angeles ชอบไหมลูกชอบไหมครับผมบอกพี่ๆสิโอ้โหพอกลับมาถึงบ้านแล้วแบบเป็นคนละคนเลยลูกดีมากแล้วอันนี้มอสก็แบบมาเซตกรงของน้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคืนนี้เราจะไม่ให้ดอลล่านอนบนเตียงนะเราจะต้องฝึกให้ดอลล่านอนในกรงแล้วจะร้องไหมมอดว่าไม่เหลือนี่เขามีตุ๊กตาของเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวทำอะไรลูกทำอะไรลูกตัวผู้นะคะกระดึ๊บกระดึ๊บตั้งแต่2เดือนเลยเหรอลูกดอลล่าหันหน้าให้พี่ๆเขาดูหน่อยสิตั้งแต่กลับมาถึงบ้านนี่โอ้โหมีอยู่ไม่นี่แขนกินไม่ได้ลูกรองเท้าโอ้ยเอ้าทำไมอะลูกตุ๊กตาในตุ๊กตามีเสียงด้วยไม่เอามีคนบอกว่าเราต้องทำตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจ่าฝูงเขาไม่รู้เรื่องสนใจตุ๊กตาที่ซื้อมาเลยเอาสิในกรงเราอุตส่าห์วางแผดไว้ฉี่ไม่ฉี่แล้วลูกมาฉี่ไหมตรงนี้เอาแล้วความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่นี้ไปตอนนี้ไม่ว่ามอสจะเดินไปไหนดูสิก็เขาก็จะเดินตามประกบดอลล่าดอลล่าแต่ว่ายังไม่รู้ชื่อตัวเองนะคะหน้าตานี่พันอะไรนะฮะให้พี่ๆเขาทายหน่อยสิว่าหนูพันอะไรหน้าอย่างนี้เนี่ยฮะทุกคนดูสิหน้าอย่างนี้เนี่ยพันอะไรครับผมดอลล่าดอลล่าขอจับมือหน่อยดอลล่าขอมือหน่อยรู้เรื่องไหมเนี่ยสองเดือนเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยขอมือหน่อยเอ้าเจ็บไหมลูกเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเขาก็โดดเข้ากรงไปโดยที่แบบเข้าเองแล้วโอเคได้เวลาให้อาหารนะคะดูถ้วยถ้วยใหญ่มากอันนี้ถ้วยเพื่ออนาคตนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นมือเย็นของเขาแล้วอันนี้ตวงนะคะเขาเรียกว่า1ต่อ2จากถ้วยตวงดอลล่าดอลล่า
นี่โอ้โหถ้วยถ้วยเต็มเต็มเรียกว่าอะไรนะเต็มโถนี่ความที่ถ้วยมันใหญ่มากดูขาลงไปแทบจะตัวลงไปในถ้วยเลยอะโหถ้าเป็นอาหารเปียกนี่คงเละน่าดูก็เดี๋ยวกินให้เต็มอิ่มฉี่แล้วแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นดอลล่าอึนะก็นี่กินมื้อใหญ่ไปแล้วแล้วเดี๋ยวคืนนี้มารู้ที่ว่ามอจะได้นอนหรือเปล่านะทำไมกินไปร้องไปอ่ะหึทำไมลูกหึสรุปกินไม่หมดแต่ร้องเดี๋ยวยังไงถ้วยมันใหญ่กินไม่ถนัดหรอลูกเนี่ยลงไปทั้งขาแล้วเนี่ยหลังจากกินเสร็จแล้วนะพอปิดกรงปุ๊บนั่นล่ะcry แค่ปิดกรงแค่นั้นน่ะร้องแล้วเดี๋ยวดูนะว่าจะร้องกี่นาทีจับเวลาเขาบอกว่าต้องใจแข็งใช่ไหมมาแล้วเงียบแล้วนะทุกคนตอนนี้ผ่านไปแค่5นาทีมอสเพราะว่าเขาเห็นมอสมานอนอยู่ข้างๆก็Good boy ง่วงละกินอิ่มแล้วก็ง่วงละสิเดี๋ยวทำตาเหมือนเด็กอะเนาะแบบพอถ้าไม่เห็นพ่อแม่ก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยพอเขาตื่นมาแล้วเขาก็ร้องเพราะมอสเอาผ้าคลุมไว้นะเห็นไหมอันนี้งี้งี้นะอันนี้นะที่เขาตื่นมาเขาตื่นมาฉี่แต่ว่าเขาฉี่ในแพดนะคะด้านขวาแล้วตอนนี้ก็น่าจะหลับต่อยังไงคะทุ่มยังไงคะ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 ห้าทุ่มเนี่ยห้าทุ่มมาเอาอะไรเนี่ยฮะเด็กดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อร้องนะนอนยาวแล้วตอนนี้ก็ตื่นแล้วแต่หมอก็ไม่อยากเอาออกอะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามาแรกๆต้องแบบให้นอนในกรงให้เขารู้จักที่ก่อนก็อาจจะงอแงสักเท่าไหร่2วัน3วัน4วัน5วันอะไรอ้าโอ้อ้าโออะไรแล้วเออหลับได้แล้วก็นอนนอนโน่จะเที่ยงคืนแล้วจะเที่ยงคืนแล้วต่อมาจะเที่ยงคืนแล้วนอนไหนมันก็เหมือนจะนอนนะมันเหม่อหรือเปล่าเนี่ยนะจะคุยด้วยหรอหนูไม่ใช่ไซบีเรียนนะลูก Good morning เป็นไง
ไงก็ร้องนะคะเมื่อคืนก็ประมาณช่วงตีสองร้องงอแงก็ต้องนี่ค่ะเห็นไหมเอาที่นอนมานอนให้เขาเห็นแต่จริงๆเราสามารถเอาน้องเอากรงน้องเข้าไปที่ห้องก็ได้นะแต่ว่ากรงมันใหญ่มอดก็เลยเอาตัวเองมาดีกว่ากินนะคะตอนนี้มอใช้วิธีนี่ล้อมกรงอีกชั้นหนึ่งไว้ด้านนอกนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เขาเดินมาอื้อตรงนี้กินก่อนลูกกินก่อนกินก่อนเดินแล้วก็โอ้กัดไม่หยุดเลยกัดไม่หยุดเลยก็ผ่านไป21ชั่วโมงแล้วก็เข้าใจนะว่าน้องยังเป็นแบบหมาน้อยเพิ่ง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะงอแงเขาเพิ่งเปลี่ยนที่ด้วยเขาก็จะงงๆนะคะก็มีร้องบ้างนะคะตอนเที่ยงคืนตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แค่เราแบบนอนแล้วก็เอามือแบบเหมือนพอเขาเห็นเราค่ะเขาก็หยุดคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้สักเท่าไหร่2วัน3วัน4วัน5วันโอ้โหโอ้โหโอ้ยตุ๊กตามีไม่กัดอ่ะแล้วตอนช่วงนี้เขากำลังหมั่นเคี้ยวอ่ะเห็นอะไรก็กัดไปหมดนะนี่มอสวางที่ฉี่ไว้เขาก็เดินวิ่งมาฉี่ด้วยรู้เรื่องแล้วอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆว่าตอนแรกมอสคิดว่าหมาไม่รู้เรื่องเฉพาะแมวเท่านั้นที่แบบฉี่เป็นที่แต่ปรากฏว่าเขาเดินเดินเห็นไหมแล้วมอสไม่ได้วางแผนตรงไหนเลยแล้วเขาก็เดินขึ้นไปฉี่บนนี้โอ้กูบอยกูบอยเก่งจังเลยครับผมจากกินข้าวนะคะเขาก็เดินมาอื้อบนแผนเองนะคะกูบอยยังไงเฮ้ยเร็วไหมเนี่ยยิบปะเยสโอ้มาไม่ถึงโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็10โมงครึ่งแล้วนะคะ24ชั่วโมงนะคะกับสมาชิกใหม่ของมอสก็เดี๋ยวให้ดูนะว่าตอนนี้เขาทำอะไรของเขาอยู่นะดอลล่าเนี่ยนี่ค่ะก็ตั้งแต่7โมงเช้าจนตอนนี้10โมงครึ่งก็เล่นอย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็หลับแล้วดูหลับเอาหน้าออกมามอสศึกษามานะคะเขาบอกว่าพูเดิลเนี่ยเป็นสุนัขที่ฉลาดเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะในเรื่องของแบบการเรียนรู้ได้เร็วและส่วนโกลเด้นเนี่ยก็ฉลาดเป็นอันดับ4ของโลกนะคะในเรื่องของความอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสเข้ากับคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรวมตัวกันออกมาเป็นดอลล่า อันนี้จะฉลาดอันดับที่เท่าไหร่ฮะหนูวันที่ดอลล่าอาบน้ำครั้งแรกนะกู๊ดบอยเก่งมากเลยนิ่งมากเลยเห็นไหมอาบน้ำแล้วเป็นไงหลังจากที่มอสจับดอลล่าอาบน้ำครั้งแรกปรากฏว่าก็ไม่ดื้อนะไม่ได้กลัวน้ำนะแล้วตอนนี้นะคะก็ไหนๆเราก็มีสมาชิกใหม่ของบ้านใช่ไหมมอสก็เลยจะมาถ่ายรูปคู่กับดอลล่านะเป็นฝาแฝดวันนี้ผูกไอ้นี้ด้วยแบนดาน่ากันด้วยนะคะผม Watch out the small world is closing in no doubt you've been in some nasty pain but I'll shout right until you really hear
เป็นสายพันธุ์อะไรอ่ะดูหน้าสิสายพันธุ์อะไรบอกพี่ๆเขาซีเราสายพันธุ์อะไรก็ดอลล่านะคะเขาเป็นมินิโกลเด้นดูดเดิลนะคะแม่ของเขาเนี่ยเป็นโกลเด้นและส่วนพ่อนะคะก็เป็นพูดเดิลนะคะแต่ว่าพ่อจะเป็นพูดเดิลแบบเหมือนเขาเรียกว่าพูดเดิลสายพันธุ์กลางนะคะตัวน้องก็เลยโตมาจะไม่ใหญ่ไม่รู้นะว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่เดี๋ยวก็ให้ทุกคนฝากติดตามดอลล่าได้นะครับโดยสามารถติดตามดอลล่านะคะผ่าน IG นะคะดอลล่าดูโดนะคะเดี๋ยวมอสแปะไว้เขามี Instagram ของเขาด้วยนะสามารถติดตามพัฒนาการเติบโตของดอลล่าได้นะคะคืออยากจะบอกว่าก่อนที่มอสจะตัดสินใจนะคะรับดอลล่าเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยมอสก็คิดทบทวนแบบอยู่นานนะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแค่แป๊บเดียวใช่ไหมอายุเขายืนก็14 15ปี16ปีอะไรอย่างนี้เลยก็ต้องคิดให้แบบเยอะๆนะถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงน้องมอสก็คิดว่าวันนี้มอสพร้อมแล้วนะคะที่จะมีสมาชิกใหม่ได้แล้วก็คิดว่าดูแลเขาได้นะคะก็เลยรับดอลล่าเข้ามานะคะยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนเนาะดอลล่าโอเคไหมนะลูกโอเคไหมตอนนี้ดอลล่าก็8สัปดาห์นะคะแล้วทุกคนมันมีเรื่องที่แบบตลกมากเลยนะเพราะว่ามอสเกิดวันที่13ธันวาคมใช่ไหมส่วนดอลล่าเขาเกิด14ธันวาคมนะคะก็ใกล้กันเลยนี่เราเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าลูกใช่ปะใช่ปะใช่ปะบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายฮิดอลล่าบ๊ายบายกันดอลล่าโอ้ง่วงนอนเฮ้ยไอ้คือไอ้คือเข้ากูเนี่ย